แน่นอนครับวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวแต่จะหมดความกลัวเพราะคลิปนี้ใช่แล้วเพราะเป็นการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจตีบโดยไม่ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมและที่สำคัญไม่ต้องหยุดหัวใจด้วยนี่แหละไปพบกับพี่ปุ๊ที่โรงพยาบาลเวชธานีเลยครับไปเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะจากห้องส่งมาที่โรงพยาบาลเวชธานีนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพามาพบกับนวัตกรรมสุดทึ่งนะคะทางการแพทย์ค่ะซึ่งเป็นการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะด้วยเทคนิคที่บอกว่าหัวใจยังเต้นอยู่ค่ะแต่ผ่าตัดได้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้พบกับนายแพทย์ชวกรเหลี่ยมไพรบูรณ์ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณปุ๊สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณหมอคะมันน่าทึ่งมากๆเลยค่ะเรื่องของการที่ผ่าตัดและหัวใจยังเต้นอยู่ใช่ครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรยังไงคะมันคือเป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจที่ส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจนั่นเองมันมีการตีบหรือการตันเกิดขึ้นเกิดจากการที่มีไขมันไปเกาะอยู่บริเวณหลอดเลือดนะครับเลือดก็จะเดินทางผ่านเส้นเลือดได้ยากขึ้นไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยลงเพราะฉะนั้นจึงเกิดภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่ถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็จะนำพาไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้เพราะฉะนั้นการผ่าตัดเป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับโรคนี้เลยใช่ไหมคะครับผมมีหลายเทคนิคครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่เป็นการผ่าตัดและไม่ใช่การผ่าตัดถ้าเป็นค่อนข้างมากรุนแรงมากมีการตีบของกล้ามเนื้อหัวเส้นเลือดหัวใจหลายเส้นและตีบหลายตำแหน่งก็อาจจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจนั่นเองครับค่ะการบายพาสตรงนี้เนี่ยคือเลี่ยงให้มันไปเป็นยังไงคะวิธีการเส้นเลือดเส้นนึงเมื่อมีการอุดตันปลายต่อตำแหน่งที่อุดตันก็จะไม่มีเลือดไปเลี้ยงเหมือนท่อประปาที่เกิดการตันเราจะใช้เส้นเลือดใหม่ครับมาต่อเย็บกับเส้นเลือดหัวใจเดิมตำแหน่งใต้ต่อที่ตีบเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจส่วนที่เหลือได้อย่างเต็มที่และเมื่อก่อนการผ่าตัดในการบายพาสหัวใจเนี่ยทำยังไงคะเทคนิคเดิมเนี่ยเราจะผ่าตัดโดยการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมเข้ามาผ่าตัดร่วมด้วยเพราะว่าขณะผ่าตัดเราต้องการจะให้หัวใจหยุดเต้นเพื่อที่จะได้นิ่งจะได้ผ่าตัดได้ง่ายเราจะมีการถ่ายเลือดคนไข้ออกไปเข้าเครื่องแล้วก็ไหลเวียนเลือดที่จากเครื่องกลับเข้าสู่คนไข้ผลกระทบที่มีต่อผู้ป่วยในการผ่าตัดแบบดั้งเดิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการใช้เครื่องอย่างเช่นเวลาเราถ่ายเลือดคนไข้ออกไปแล้วไปหมุนเวียนกลับเข้ามามันจะเป็นการกระตุ้นในเลือดทำให้เกิดภาวะอักเสบทั่วร่างกายได้ oh. ใช่และนอกจากนี้เนี่ยมันยังไปกระทบต่อเกล็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเลือดออกมากผิดปกติได้ฟื้นตัวยากขึ้นใช้เวลามากขึ้นรวมถึงระบบการทำงานของหัวใจมันก็จะดรอปลงได้ในช่วงแรกหลังผ่าตัดเพราะว่าเขาเคยหยุดไปมันต้องแบบเหมือนกับว่ากระตุ้นขึ้นมาทำงานใหม่ใช่ครับต้องใช้เวลาสักระยะในการพักฟื้นถึงจะกลับมาใกล้เคียงกับปกติอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นแล้วด้วยข้อจำกัดนี้นะคะก็เลยมีเทคนิคการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่หัวใจยังเต้นอยู่นี่แหละนะคะเรียกเทคนิคนี้ว่าอะไรคะ Off cap เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่ย่อมาจากคำว่า off pump coronary artery bypass grafting นะครับซึ่งแปลเป็นไทยง่ายๆเลยคือการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจนี่แหละแต่ผ่าตัดโดยการไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมไม่ใช้แล้วใช่นั่นหมายความว่าเราต้องผ่าตัดขณะที่หัวใจยังเต้นอยู่มันทำยังไงล่ะคะน่าทึ่งขนาดนี้ไม่ได้แตกต่างจากเทคนิคดั้งเดิมแต่มันต้องมีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมคะข้อจำกัดก็มีครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราต้องผ่าที่หัวใจเต้นนั่นหมายความว่าเราต้องอาศัยแพทย์และทีมผ่าตัดทั้งหลายที่มีประสบการณ์การผ่าตัดเทคนิคนี้รวมถึงคุณหมอดมยาต้องมีประสบการณ์ในการดมยาเคสรูปแบบนี้มาพอสมควรเพราะเขาต้องมีการปรับยาต่างๆอยู่เสมอขณะผ่าตัดเพื่อให้ชีพจรและความดันคนไข้อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เสมอด้วยทั้งหมดที่คุณหมอบอกมาแสดงว่าการผ่าตัดนี้ระยะเวลาเนี่ยจะสั้นลงไหมคะใช่ครับจะไวขึ้นกว่าเทคนิคดั้งเดิมเพราะว่าเราเป็นการเลี่ยงการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมครับแล้วจากการศึกษาเนี่ยเขายังพบว่าลดการเติมเลือดหรือการใช้เลือดขณะผ่าตัดลงได้รวมถึงการถอดท่อช่วยหายใจด้วยเทคนิคเดิมเนี่ยพอคนไข้ฟื้นตัวช้าโอกาสการถอดท่อช่วยหายใจก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าแต่พอเทคนิคใหม่เนี่ยคนไข้ฟื้นตัวไวกว่าการถอดท่อช่วยหายใจก็จะไวกว่าตามมาการฟื้นตัวของระบบการทำงานของหัวใจก็จะฟื้นตัวกลับมาไวกว่าด้วยครับถ้าเทียบกับเทคนิคดั้งเดิม
สามารถผ่าตัดได้กับคนไข้ทุกรายอยากแนะนำให้ผ่าตัดเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจะยิ่งอันตรายกว่าเพราะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยจะขาดเลือดไปเรื่อยๆคนไข้ผ่าตัดแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างไวขึ้นด้วยครับอยากฝากไว้ด้วยครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะนายแพทย์ชวกรเหลี่ยมไพรบูลย์ค่ะศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้ความรู้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ